วัสดีครับเป็นแฟนรายการเด็กขอรหัสทุกคนวันนี้ความสนุกสนานนั้นอัดแน่นเช่นเคยครับไม่อยากทำงานแล้วอะไรนะไม่อยากทำงานแล้วทำไมเหนื่อยก็นั่งตรงนี้มาอยู่จะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคนก็ดูเขาจะหาว่าพ่อมันเอาลูกมาหากินไม่ได้นะมันอาจจะเป็นเรื่องจริงแหละอาจจะเป็นเรื่องจริงในขณะที่พี่ยูเหนื่อยอยู่นั้นทางน้องเกรสก็กำลังมีความสุขมากๆกับ5คะแนนเต็มที่สามารถคว้าไปได้ครับคุณพ่อคุณแม่ก็ภาคภูมิใจไปกันนะครับแต่ก็ต้องมาลุ้นของรางวัลอีก2ชิ้นที่เหลือว่าลูกสาวนั้นจะเลือกอะไรมาฝากบ้างหรือไม่เอาละฮะข้อนี้ตอบถูกนะครับเลือกของเลยครับคราวนี้ถึงกับจ้องไปที่ตุ๊กตาอย่างจริงจังแล้วน้องเกรสนั้นจะเอาอะไรกลับบ้านคิดให้ดีๆนะครับคิดดีๆนะลูกคิดอยู่เฮ้ยมองมานี่นะโอ้น้องเกรสเครียดทีเดียวนะขนาดตอบถูก5ข้อนะครับเอาอะไรดีครับเพราะฝั่งนู้นก็ยังมีของรางวัลพรีเมียมรออยู่นะเอาอะไรดีไม่เคยมองอันนี้เลยครับ1 2 3ครับโอเคเรียบร้อยเอาโอเครับไปแล้วนะครับบาร์บี้ไปดูของพรีเมียมทางนู้นล่ะพี่แจ็คพาไปเลือกอะไรครับระวังนะลูกไป1ชิ้นเอาอะไรครับเลือกเลยไปหยิบเลยลูกเอาไหนดีคะชี้เอาไหนคะเอาตุ๊กตานี่เหรอมีทีวีมีรถมีตุ๊กตามีรถมีเครื่องซักผ้งซักผ้าชี้เลยลูกมีเอ็มมีสีขาวนี่หยิบให้เอาไหนดีคะเอาเอาที่หวังนี่เขาลังเลอยู่ไงเอานี้ใช่ไหมคะเอานี้นะข้างหลังโอเคเอาไปเลยลูกกลับไปขอให้อภัยสุดยอดมากๆครับสำหรับน้องเกรสเด็กเก่งจากดัชมิวเจนไอคนนี้ที่สามารถคว้าของวันพรีเมียมกลับบ้านไปได้สรุปคะแนนสำหรับน้องเกรสที่ได้กูรูออสซี่มาช่วยนั้นสามารถทำได้5คะแนนเต็มถือว่าเก่งและยอดเยี่ยมมากครับพี่หนุ่มครับผู้ช่วยนะฮะทุกคนที่มาช่วยเนี่ยเขาได้ของหมดเลยนะครับแต่ออสซี่เขาเพิ่งกลับจากออสเตรเลียเนี่ยออสซี่ยังไม่ได้เลยออสซี่ยังไม่ได้ทีวีเครื่องไหมโอ้โหไม่เอาครับเพราะว่าที่บ้านผมมีทีวี2อันครับหรอไม่เอาอยากได้อะไรอยากได้บาร์บีคิวให้พ่อครับบาร์บีคิวครับเตาบาร์บีคิวเหรอครับมาแล้วครับพี่หนุ่มครับเตาบาร์บีคิวครับผมเอาละออสซี่หนุ่มครับเปิดได้นะครับนี่เดี๋ยวมาดูนะครับว่าภาพนี้กี่พยางค์มาอยู่กี่พยางค์ลูก3พยางค์บอกพี่ออสซี่ค่ะโอเคโอเค3พยางค์มาเอาละครับภาพแรกเป็นอะไรฮะอีครับภาพที่2กลัวครับสุดท้ายหน้าครับเป็นอีกลัวหน้าครับอ้าวนิ่งๆนิ่งๆรู้จักมั้ยมีความหมายมั้ยรู้จักครับตอบเลยมั้ยตอบครับเชิญครับตอบว่าอีกลัวหน้าครับอีกลัวหน้าอีกลัวหน้าคืออะไรครับเหมือนตุ๊กแกแต่ว่าใหญ่ครับเป็นอีกลัวหน้าใช่ครับกากิ้งก่าใช่ครับแล้วก็ใหญ่กิ้งก่าอีกลัวหน้าใช่ครับเอาละครับตอบมาเรียบร้อยว่าอีกลัวหน้านะครับและคำตอบนี้นะครับถูกครับโอ้เอาไปเลยครับออสซี่รับเตาบาร์บีคิวไปฝากคุณพ่อเลยครับนอกจากนั้นลุงหนุ่มยังเติมรถบังคับสุดเท่ให้เป็นรางวัลสำหรับผู้ช่วยคนเก่งอีกด้วยเอาละครับเด็กถอดรหัสจะเป็นใครนะครับถ้าพร้อมแล้วไฟแรนดอมมาเลยเป็นใครครับผมโอ้มั่นใจลูกมั่นใจครับสวัสดีพี่หนุ่มก่อนสวัสดีครับลุงหนุ่มชื่อจริงชื่ออะไรครับเด็กชายพัฒนัทครับอายุเท่าไหร่ครับ5-6ขวบครับ5-6ขวบครับ6ขวบเรียนหนังสืออยู่ที่ไหนครับที่อนุบาลรถจิรภาแถวห้างไปเดินบ่อยเหรอครับใช่ครับโดดเรียนไปเหรอลูกใช่แม่พาไปใช่ไหมวันนี้มากับใครลูกมากับแม่กับพ่อครับพ่อทำงานอะไรเป็นเซลล์ขายสีแล้วแม่ล่ะลูกทำงานธรรมดาโอเคมาคุยกับพ่อแม่หน่อยครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่ทำอะไรเป็นพนักงานบัญชีค่ะโอเคแล้วคุณพ่อล่ะครับเป็นเซลล์ขายสีครับน้องบอกว่าไปเที่ยวห้างบ่อยๆพอพอดีโรงเรียนน้องเขาอยู่ตรงข้ามเดอะมอลล์ท่าพระอะค่ะครับเราก็เลยจำเวลาบอกทางโอเคโอเคอ่ะอวยพรลูกหน่อยอยากให้ลูกได้อะไรยังไงฮะก็แล้วแต่เขาเลยค่ะแล้วแต่เขานะใช่ใช่เตรียมมานะไม่โดนเขาอยากได้โดนเขาเวลาเขาเห็นเขาอยากได้อ๋อที่บังคับโอเคที่บังคับไปบนตำรวจจับนะลูกจริงเล่นโดนตอนนี้ไม่ได้นะลูกนะต้องมีใบอนุญาตนะครับผมใช่พี่ยักษ์เล่นอยู่ใช่ไหมไม่เล่นแล้วครับต้องมีใบอนุญาตด้วยครับผมอันตรายครับครับโอเคคุณแม่คุณพ่อแล้วแต่ลูกเลยค่ะไม่มีการบอกว่าเดี๋ยวเอาของอะไรมาให้แม่ไม่มีนะมีบ้างมีบ้างนะครับโอเคขอบคุณครับ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 เอาละลูกไปดูของรางวัลในชิ้นแรกกันก่อนเลยนะครับมาของรางวัลชิ้นแรกนะครับสุดยอดปรับได้ไหมครับปรับได้ด้วยโอ้เอาดูอีกฝั่งหนึ่งครับมาน ี่มันคืออะไรครับพี่แจ๊คครับมันคือเครื่องฟอกอากาศครับพี่หนุ่มครับแน่นอนนะฮะว่าเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาหลับนะโอ้โหสบายระบบหายใจสบายครับพี่หนุ่มสบายเลยนี่นี่ไปดูครับว่าภาพนี้กี่พยางค์นะครับอ๋อแต่ก่อนไปดูให้เลือกก่อนกูรูหนึ่งคนมาอยู่ข้างๆเอาใครดีเลือกใครดีครับอวยกิ้งเอ้าเปลี่ยนชุดเฮ้ยเอ้าถอดเสื้อมาเลยถอดเสื้อพร้อมแล้วเป็นกูรูสุดฮอตคนนี้แหละครับที่น้องพอตเตอร์ตัดสินใจเลือกชุดวันนี้ก็เท่มากๆมีคอนเซปต์อะไรครับเนี่ยวันนี้คุณแต่งชุดเป็นอะไรฮะทหารครับเห็นก่อนเข้ารายการคุณบอกคุณอยากเป็นใครนะเป็นเรือริเตตันนี่ห้วยแล้วครับเพราะอะไรถึงไม่อยากเป็นเพราะว่าหนูไม่ชอบใส่เขากลัวเขากลัวตอนแรกเลยเนี่ยคุณผู้ชมคือไวกิ้งเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากเป็นบินบรรลือฤทธิ์ก็เลยบอกว่าได้ลูกถ้างั้นหนูต้องใส่เครานะใช่เป็นบินบรรลือฤทธิ์นะเขาบอกว่าผมไม่เป็นละกลับมาเป็นทหารเหมือนเดิมแหมพอรู้ว่าเป็นที่บินแล้วต้องมีหนวดเคราก็ไม่อยากจะเป็นแล้วล่ะครับสงสัยกลัวแจ็คเก็ตจี้วันหลังลุงหนุ่มพาไวกิ้งลงพื้นที่กับพี่บินนะไหมลงเรือไปช่วยคนนะไหมเอาไหมเอานะเดี๋ยวลุงติดต่อให้นะลุงติดต่อคุณบินบรรลือฤทธิ์ให้โอ้น่ารักมากนะโอเคครับเอาละฮะแต่ตัวนี้ต้องเป็นคู่หูก่อนนะอ้าวภาพนี้กี่พยางค์4 พยางค์สี่พยางค์มาต้อนรับน้องพอตเตอร์ด้วย4ภาพ4พยางค์นี้เป็นสุภาษิตที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วหรอครับภาพแรกเป็นภาพอะไรครับพอตเตอร์กงกงภาพที่สองเก้าอี้เก้าอี้ภาพที่สามเขากำลังกำมืออยู่ภาพสุดท้ายเก้าอี้รวมแล้วเป็นกงเก้าอี้กำมือเก้าอี้เอาละนะเชิญครับไวกิ้งช่วยเลยหนูงงตรงภาพที่สองกับภาพที่สี่รู้จักไหมว่ามันคืออะไรไม่รู้จักไม่รู้จักนะครับเจ้าคืออะไรคืออะไรไม่ทราบพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะดูไม่รู้เลยดูแล้วมันน่าจะคล้ายๆกับรถลากที่มันถูกแยกออกอะลองดูดีๆมันคืออะไรมาอยู่รู้ไหมครับมันคืออะไรฮะเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนเปลี่ยนมายูบอกกูเย็นต้องบอกว่าพี่ยูนี่ถามอะไรก็ตอบได้จริงๆรู้ซะด้วยครับว่าสิ่งที่อยู่ในภาพนั้นเขาเรียกว่ากูเย็นแหมเยี่ยมจริงๆครับผู้ช่วยของเรากูเย็นเขาบอกกูเย็นใช่ไหมลูกกูเย็นนะกูเย็นกูเย็นกำเกวียนกำเกวียนกูเย็นอะไรนะกงเกวียนกำเกวียนครับเฮ้ยเชิญครับก็ตอบว่ากงเกวียนเกวียนกำเกวียนกงเกวียนกำเกวียนใช่ไหมฮะใช่ค่ะขอชัดๆอีกทีครับกงจำไม่ได้จำไม่ได้กงเกวียนกำเกวียนกงเกวียนกำเกวียนกดไปตอบว่ากงเกวียนเกวียนเอาเล่นต่อว่ากงเกวียน
กำเกวียนตอบมาแล้วนะครับกำเกวียนกำเกวียนนะครับและคำตอบนี้นะครับถูกครับภาพแรกเนี่ยเป็นกรงภาพที่2เป็นเกวียนภาพที่3เป็นกำสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเกวียนนะฮะกรงเกวียนกำเกวียนครับพี่หนุ่มครับต้องบอกว่าคำนี้เนี่ยถ้าพูดเนี่ยมันอาจจะเรียกยากนิดนะกรงเกวียนกำเกวียนเนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าเราทํากรรมไว้เนี่ยนะฮะกรรมเนี่ยมันอาจจะตกมาสู่รุ่นลูกเราก็ได้เหมือนเป็นแบบเวรกรรมอะไรเงี้ยครับผมถ้าเขาเรียกกันอะไรประมาณเนี่ยครับแต่ตอนหลังเขาพูดกันมาจนกระทั่งกลายเป็นกงกรรมกงเกวียนมันเหมือนกันแต่ความที่ถูกต้องรากมาจากคำนี้ครับกงเกวียนกรรมเกวียนนี่คือถูกต้องครับผมโอเคนะครับข้อนี้อาจจะยากสักนิดนึงน้องๆอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่พี่แจ็คอธิบายให้ฟังเรียบร้อยเลือกของลูกและน้องคอตเตอร์นั้นจะเลือกของรางวัลชิ้นแรกเป็นอะไรระหว่างปืนอวกาศสุดเท่หรือจะเป็นเครื่องฟอกอากาศที่จำเป็นอย่างมากกับอากาศช่วงนี้เอากลับไปเลยเอากลับไปเลยไปดูของรางวัลในข้อต่อไปนะลูกมาพัดดูเป็นเรือนะเป็นเรือว้าวเป็นเรือทหารจากทอยอาร์สโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้สวยอันนี้สวยสวยจริงอันนี้สวยมากเลยนี่นะครับน้องเปรนสวยไหมสวยครับ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 สวยสวยขอชัดๆเลยนะสวยครับสวยสวยครับสวยสวยหรือจะดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับมามาแล้วร้อนไฟฟ้าสุดยอดอันนี้พ่อแม่ชื่นชอบกดชงกาแฟกินกันแบบดึกๆดื่นๆตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็กินได้ครับผมสุดยอดนี่บอกเลย พ่อแม่ต้องรักต้องหลงลูกไปตลอดนี่ภาพนี้กี่พยางค์ครับอยู่ไปอะไรกี่พยางค์สี่พยางค์มาสี่พยางสี่พยางครับต่อกันเลยกับรหัสภาพที่2ของน้องพัตเตอร์ครับซึ่งถ้าหากวิเคราะห์ภาพที่2ให้ดีจะถอดรหัสภาพได้มียากเลยแหละครับภาพแรกเป็นอะไรครับหนังสือมันไม่ใช่หนังสือนะลูกมันเป็นอะไรที่มันไว้เขียนนะเขาเรียกว่าอะไรสมุดสมุดสมุดภาพที่2เขาเป็นภาพอะไรเห็นไหมไม่รู้ลองดูดีๆมีคนเดินไปเต็มไปหมดเลยมีช้างเห็นไหมเนี่ยมีแบบโอ้โหรบรบกำลังจะไปรบไปรบเนี่ยเขาเรียกว่าทำอะไรต่อสู้เมื่อกี้อะไรสงครามสงครามสี่คำสี่พยางสมุดสงครามสงครามสมุดสงครามสมุดสงครามสมุดสงครามสามพยางสมุดสงครามสมุดสงครามเนี่ยแม่นับเป็นสามสมุดสงครามสมุดสงครามให้นิ้วไปพร้อมปากครับพอเตอร์นับไปสมุดสงครามสมุดสงครามบอกว่าสมุดสงครามทำไมเป็นสมุดสงครามครับเพราะว่าภาพแรกมันคือสมุดแล้วเขาจะไปภาพที่สองนะครับภาพที่สองเขาจะไปสงครามสงครามรวมเป็นสมุดสงครามและคำตอบนี้นะครับนี่ถูกครับเป็นและคำตอบนี้ถูกนะครับภาพแรกเป็นสมุดนะฮะภาพที่สองเนี่ยเขากำลังไปสงครามกันรวมเป็นสมุดสงครามนะลูกนะผมสมุดสงครามคืออะไรครับครับพี่หนุ่มครับสมุดสงครามนะครับก็เป็นจังหวัดนะครับผมในประเทศไทยนะฮะอยู่ภาคกลางนะครับ3สมุดนะสมุดสงครามสมุดปราการสมุดสาครสมุดสาครนี่ว้าวตอบถูกนะครับเลือกของเลยครับและคราวนี้น้องพอตเตอร์จะเลือกอะไรระหว่างเรือยางประจันบานขาลุยและกระติกน้ำร้อนที่มีประโยชน์มากๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่เลือกอะไรดีครับพอตเตอร์โอ้โหยกไปเลยยกไปเลยไปดูของรางวัลในข้อที่3นะครับมา
วางไว้พี่ยูเอาไปเองเป็นรถหลอดอยากได้ป่ะยูไม่ใช่ฮะไม่อยากทำงานแล้วไม่อยากทำงานแล้วทำไมเหนื่อยก็นั่งตรงนี้มายูจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคนก็ดูเขาจะหาว่าพ่อมันเอาลูกมาหากินนี่ไม่ได้นะมันอาจจะเป็นเรื่องจริงแหละก็คนเขาทุ่มเทกับการทำงานนี่ครับป้าบางเวลาก็เหนื่อยมีท้อกันบ้างขอนั่งพักดูอยู่ห่างๆตรงนี้ก็แล้วกันนะแต่มันก็บอกว่าเหนื่อยไม่ได้นะเดี๋ยวคนนี้จะด่าป้านะดูนี่ก่อนนะโอเคไหมโอเคเอาแล้วครับหรือจะดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาโอ้มาแล้วเฮ้ยสิงโตทองโอ้นี่เวลาไหว้นะไหว้ขอให้ประสบความสำเร็จเงินทองไหลมาเทมาเราต้องรูปตั้งแต่หางมาลูบมาฟึบฟึบหยิบแล้วก็ใส่กระเป๋านี่ว่าแล้วก็เอาสักหน่อยครับกับพิธีการบูชาสิงโตทองเพื่อความเป็นสิริมงคลเงินทองไหลมาเทมายอดเลยเงินเข้ากระเป๋าเอ้าเป็นลงเอ้าอยู่เป็นไรอ่ะง่วงรอนี้ก่อนได้ไหมล่ะกี่พยางได้มั้ยสองพยางสองพยางนะเอ้าสองพยางมาถูกไปแล้วสองข้อรวดครับสำหรับน้องพอตเตอร์เด็กเก่งจากดัชมิวเจนไอเพราะฉะนั้นรหัสภาพนี้ไม่น่าจะยากสำหรับเขาเลยครับสองพยางภาพแรกคืออะไรครับขาวภาพที่สองครับอ่ะเชิญคุยกันฮะเราคิดว่าปวดมากนะเพราะว่าดูเขาจับที่ท้องแสดงว่าเขาปวดท้องแล้วภาพที่สองคำว่าเพชรบูรณ์แล้วก็มีเลข1 234ใช่ไหมเขาวงกลมไว้แสดงว่าปวดมากก็คือเป็นเลขที่มากที่สุดครับปวดมากโอ้โหดูมั่นใจมากเลยครับกูรูไวกิ้งมาพร้อมคำอธิบายที่ดูน่าเชื่อถือซะด้วยแล้วน้องพอตเตอร์ล่ะครับจะเชื่อไหมเนี่ยตอบว่าปวดมากช่วยจริงนะไม่คิดเองนะและคำตอบนี้นะครับปวดมากนะครับจับท้องแล้วปวดข้างหลัง234มากกว่า42และ5เป็นปวดมากไม่ใช่นะครับโอ้ไวกิ้งปวดมากหนูว่าปวดเยอะปวดเยอะเอาๆมาเดินครับสติวครับถ้าพร้อมแล้วสติวครับพร้อมเพียงตอบว่าอะไรครับโกนไกค่ะเอาละพอเพียงตอบเรียบร้อยนะครับทำไมอ่ะทำไมถึงตอบกลไกเพราะเขาโกนแล้วก็เลข234ไกลค่ะและคำตอบนี้นะครับถูกอะไรถูกนะครับสำหรับน้องผู้หญิงเราก็มีของมาแลกเปลี่ยนกับรถหลอดแบบนี้มาให้ดูก่อนของเล่นอันนี้หรือสิงโตดูดีๆนะลูกนะเลือกครับเลือกนี้นะแล้ววันนี้นะครับลุงหนุ่มก็มี Dust Mill Gen IVQ Plus นะครับมีทั้งแบบนมผงและแบบ UHT มอบให้นะครับเอาไปเลยครับลูกนี่ไปขอบคุณครับเชิญครับพี่เกอร์ขอบคุณครับเมื่อแยกย้ายไปเล่นข้อต่อไปก็แอบเห็นข้างหลังว่าเก็บของใช้ส่วนตัวไว้ซะเรียบเลยครับไม่รู้จะรีบไปไหนงานยังไม่เสร็จเลยครับพี่ยูไวกิ้งสนใจสิงโตทองไหมล่ะสนไหมอยากได้เหรอครับทำไมถึงอยากได้ครับติดหนี้อยู่500,000ติดหนี้อยู่500,000ติดหนี้พ่อบอกว่าจะสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งราคา4,000,000แล้วพ่อเนี่ยเดินไปซื้อหนังตรงข้ามครับผมเตือนพ่อไว้แล้วว่าถ้าเงินไม่พอก็ไม่ต้องเอาถ้าเงินไม่พอก็ไม่ต้องเอาแต่ไม่ทันแล้วอะครับต้องทำงานใช้หนี้เขาอะครับแล้วผมก็เชื่อครับ
อยากได้มีความเชื่อไงเมื่อกี้พี่หนุ่มไหว้แล้วก็ลูกอยากได้แล้วลูกเออลูกเอาเงินเข้ามาไงเงิน 500,000 จะได้เข้าไปหาพ่อเออใช่ไหมครับเดี๋ยวขอคุยกับแม่หน่อยเรื่องนี้อยากรู้เรื่องบ้านเลยต้องงงเลยมาไวกิ้งน้ำตาจะไหลแม่แม่แม่ร้องไห้เลยเหรอไม่รู้จะซึ้งหรือจะโกรธดีทำไมมันเป็นยังไงไหนเล่าสิกำลังจะซื้อบ้านกันนะคะก็เราก็เท่าไหร่ไปที่ประมาณ5ล้านละเริ่มบ้านหลังนึง5ล้านใช่ยังไงต่อครับคุยกับเขาแหละว่าเราต้องประหยัดแล้วนะถ้าเราอยากมีบ้านแล้วก็ไวกิ้งก็ต้องช่วยแม่ทำงานหาเงินนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อธิบายไปไม่คิดว่าจะเก็บมาบอกหมดเลยแล้ว500,000 คืออะไร500,000เงินมันยังขาดอยู่อีกอาจจะต้องไปหาหยิบหายืมเพราะว่ามันมีบางส่วนที่เราต้องตัดเงินสดให้เขาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนคุยกันก็คงจะไปได้ยินมาแล้วก็เก็บมาพูดคุณแม่ครับแล้วตอนไวกิ้งเตือนคุณพ่อเนี่ยคุณแม่อยู่ในเหตุการณ์ไหมฮะตอนเตือนนี่ไม่รู้ค่ะไหนเตือนคุณพ่อว่าอะไรถ้าปอคิดว่าจะเอาเพื่อย่าเนี่ยแต่ถ้าเงินมันไม่พอจริงๆอ่ะก็เอาไว้ก่อนถือว่าเป็นเด็กที่มีความคิดมากเลยนะครับแอบได้ยินปัญหาการเงินของคุณพ่อคุณแม่ก็เลยแสดงความห่วงใยโดยการตักเตือนกันสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวเขาจะเล่นให้แม่นะเขาจะเอาสิงโตทองลูกเงินเข้าบ้านโอเคไหมค่ะเอานะชอบค่ะเขาชอบทางนี้ความเชื่อจอมขมังเวทนะโตมาก็เป็นหมากวินแล้วเนี่ยขายอยู่นะครับเอ้าโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณแม่ครับครับเอ้ามาอยู่กี่พยางครับสองพยางดังๆสองพยางสองพยางมาขอเวลาให้ไวกิ้งสนิทครับให้เขาได้ขอรหัสภาพชุดนี้เพื่อครอบครัวกันก่อนพนมมือทำไมฮะพนมมือทำไมครับขอครับขอจะลอยไหมจะลอยไหมจะสั่นตัวสั่นละตัวเริ่มสั่นละสั่นมาแน่เลยสั่นยันอะไรมาหรือเปล่าไวกิ้งโอ้ยเอาละภาพได้เป็นไรครับยิ้มหรือหลับหรือร้องไห้เออแล้วภาพที่สองครับภาพมันเอียงหนูดูไม่ออกภาพแรกเขาวงไว้ที่ใครเด็กแล้วคนที่อุ้มคือเป็นใครแม่แล้วเด็กเนี่ยคือเป็นทารกแม่แล้วอะไรลูกเนี่ยคืออะไรอะไรฮะตอบเลยเหรอใจเลยครับภาพแรกเป็นอะไรฮะลูกครับลูกภาพที่สองครับน้ำครับอุ้ยเขาทำอะไรอีกนิดเดียวครับไวกิ้งแค่วิเคราะห์ภาพที่สองให้ดีๆส่วนตอนนี้เรามีของรางวัลมาแจกให้กับน้องๆทั้งบ้านครับนั่นก็คือของเล่นสุดเซอร์ไพรส์จากทางรายการซึ่งพี่ยูจะเป็นคนเลือกให้เองกับมือจำนวน5รางวัลครับเพียงแค่ถอดรหัสภาพนี้ให้ได้ถ้าคิดออกแล้วรีบเข้าไปตอบในแฟนเพจของดาวินชี่เกมทอดรหัสหรือเข้าไปตอบทางไลน์ที่ @davinchigameshow พร้อมกับการถ่ายรูปน้องๆหนูๆถ่ายคู่กับทีวีในขณะที่กำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้นี่เองครับกลับมาลุ้นกันต่อกับรหัสภาพชิงสิงโตทองของกูรูไวกิ้งครับภาพแรกเป็นอะไรฮะลูกครับลูกภาพที่สองครับน้ำครับเขาทำอะไรรองน้ำรองน้ำเขาเรียกว่าเฮ้ยคิดไม่ออกอะไอ้คำอะไรนะผมช่วยได้ไหมครับผมช่วยเลยเขาจริงจังมากนะไอ้ผมช่วยไหมอันนี้เขาจริงจังแล้วเครียดมากๆเลยครับในเมื่อพี่แจ็คก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็คงต้องหันไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงโตทองช่วยน้องไวกิ้งด้วยครับกรอกน้ำเขาเรียกว่าอะไรลูกกรอกครับเฮ้ยสองพยางนะลูกกรอกคิดดีๆสองพยางคิดดีๆภาพแรกเป็นอะไรลูกครับภาพที่สองเขาทำอะไรอยู่กรอกน้ำรวมเป็นลูกกรอกครับอยากตอบไหมตอบว่าลูกกรอกครับลูกกรอกและคำตอบนี้นะครับถูกหรือผิดถูกครับ yeah! โอ้โหเมื่อกี้คุณไหว้เลยอ่ะภาพแรกนี่เป็นลูกเห็นไหมมีแม่มีลูกก็วงที่ลูก
ภาพที่2เขากำลังกรอกน้ำอยู่ครับรวมเป็นลูกกรอกคืออะไรฮะพี่แจ็คครับพี่หนุ่มครับลูกกรอกเนี่ยนะครับหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะครับที่คลอดออกมาก่อนเนี่ยนะฮะคนโบราณเขาเลยเรียกว่าลูกกรอกครับผมหรือเขาเอาไปทำพวกพิธีแบบพวกสายเวทสายศาสตร์อะไรเงี้ยครับพี่หนุ่มครับถูกต้องนะครับคือออกมาแล้วเนี่ยคือจะตัวเล็กครับผมตัวเล็กโบราณก็เลยว่าเนี่ยคือลูกกรอกใช่ครับผมนะสมัยนี้ก็มีคนพูดโอ้โหเล็กเหมือนลูกกรอกเลยแต่บางคนก็เอาไปทำพิธีกรรมถูกต้องครับทำสายยาทาทำสายยาเวทอย่างที่คุณบอกคือใช่ป๋องกระพลเนี่ยรู้ดีอยู่กับป๋องกระพลเยอะเลยลูกกรอกป๋องก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะหลอกคนเรื่องเดียวกันเคยเจอพี่ป๋องกระพลแล้วหรอเป็นไงบ้างคนลุกคนลุกคนลุกเจอป๋องกระพลแล้วคนลุกเอาเด็กยังกลัวนี่ลูกเขาเนี่ยคลอดออกมาเนี่ยลูกตกใจนะเจอพ่อไม่ได้แล้วต้องอยู่กับแม่แล้วขอถามนี่ดีกว่าไอตอนที่คุณไหว้ขอพรมังกรเนี่ยคุณขออะไรเขาสวดมนต์สวดมนต์เหรออาจจะเป็นเพราะการสวดมนต์ทำให้เรามีสมาธิและเมื่อสติมาปัญญาก็เกิดไงเลยครับไวกิ้งอ่ะหยิบไปครับไปเอ้ยเย้เฮ้ยด้วยแรงศรัทธาที่มีบวกกับความพยายามจึงทำให้กูรูไวกิ้งนั้นคว้าสิงโตทองนำโชคกลับบ้านได้สำเร็จเอาละครับไปดูของรางวัลในข้อที่4นะลูกนะมามาโอ้โหอะไรเนี่ยรถบังคับครับพี่หนุ่มโอ้รถบังคับวิทยุนี่นะครับสุดยอดเลยจากทอยอาร์อัสนะครับหรือจะดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาคืออะไรครับพี่แจ็คมันคือเตาหมูกระทะครับผมต้มก็ได้ย่างก็ได้นี่นี่ชุดเตาหมูกระทะนะครับไฟฟ้าเลยครับพี่ครับไปดูภาพนี้กี่พยางค์นะครับกี่พยางค์ครับ3พยางค์ว้าวมาอยู่บอก3พยางค์มาน้องคอนเตอร์พลาดไปในข้อที่3มาเริ่มกันใหม่กับรหัสภาพชุดที่4ชุดนี้ครับโอ้โหง่ายง่ายมากเลยนี่ง่ายมากภาพแรกเป็นอะไรครับเจาะเจาะภาพที่2ครับสิวสุดท้ายครับวานวานรวมเป็นเจาะสิววานเจาะสิววานภาพแรกนี่เป็นอะไรนะลูกจักจักเขาไว้ทำอะไรไว้ทำเย็บเสื้อเย็บเสื้อโอเคภาพที่สองอะลูกสิวสิวอันนั้นมันคือสิวเหรออ่ะลองปรึกษาสิเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือกระเพราะว่าถ้าเป็นจักสิววานเนี่ยมันจะมันนี่มีความหมายได้ไหมภาพที่สองเป็นอะไรครับกะกะนะเป็นกะนะสุดท้ายวานรวมเป็นจักรวาลอยากจะตอบไหมเชิญครับแล้วตอบว่าจักรวาลจักรวาลจักรวาลคืออะไรลูกรู้ไหมไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรแต่ถอดมาเป็นจักรวาลถูกไหมลูกกดแล้วและคำตอบนี้นะครับถูกครับภาพแรกเป็นจักรภาพที่2เป็นกะสุดท้ายเป็นวานจักรวาลคืออะไรความหมายก็คือว่าเป็นภพที่เราอยู่นะฮะภพเราที่เราอยู่ก็คือเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะครับผมหรือดาวต่างๆครับผมที่เราอยู่เขาเลยเรียกว่าจักรวาลครับผมคือรวมกันแล้วประกอบกันเลยก็ว่าจักรวาลใช่ครับพี่นะฮะจักรวาลนะครับกาแล็กซี่ข้อนี้ตอบถูกนะลูกนะเลือกของครับข้อนี้เลือกยากมากครับระหว่างรถซุปเปอร์คาร์บังคับกับกระทะไฟฟ้าสำหรับสายปิ้งย่างที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวเฮ้ยอุทานแบบนี้นี่อยากได้เตาหมูกระทะกลับบ้านแน่เลยครับคุณแม่นี่ครับครับเดี๋ยวเจอพี่บังคับนะขอบคุณไปแก้ตัวได้สำเร็จครับก็ไปต่อกับรหัสภาพชุดสุดท้ายกันเลยไปดูของรางวัลในข้อต่อไปนะครับมาไปลูกมามาเฮ้ยรถมาดิโอรถไมล์ฮีโร่อยากได้เนี่ยนี่รถจักรยานโอ้โหนี่สวยนี่สวยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอยากได้อะเฮ้ยนี่ดีจริงกระโดดเก็บเห็ดแล้วอันเนี้ยโอ้ยแรงนี่แรงเจ๋งขนาดนี้นี่พี่ยูก็ขอลุกมาเทสดูสักหน่อยนะครับ
อยากได้อ่ะอยากได้เหลือจะดูอีกชิ้นหนึ่งครับมาโอ้โหเครื่องดับยุงสุดยอดเลยเนี่ยแพงเลยอันนี้มีประโยชน์อันนี้มีประโยชน์มากเออยุงบินก็มาปุ๊บโอ้โหนี่เลยที่ดักยุงอันนี้มันจะล่อยุงเข้าไปก็ต้องแปะ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 แสงอันนี้มันเรียกพวกแมลงเข้าไปใช่ครับผมมันจะเรียกแมลงเข้าไปข้างในแล้วมันก็ช็อตตายหมดเลยไว้ในบ้านดีมากอันนี้เอาละครับไปดูว่าภาพนี้กี่พยางค์มายุกี่พยางค์ลูกกี่พยางค์ครับฮะดังๆเร็วกี่พยางค์ครับ3พยางค์เอาดังๆหน่อยกี่พยางค์นะ3พยางค์3พยางค์มาและนี่ก็คือรหัสภาพสุดท้ายของน้องพอตเตอร์มาลุ้นและให้กำลังใจเขากันต่อในช่วงหน้าครับกลับมาลุยกันต่อกับรหัสภาพสุดท้ายของน้องพอตเตอร์ไม่ยากนะครับจัดไป3พยางภาพแรกเป็นอะไรครับตลาดตลาดภาพที่2ครับวายรวมเป็นตลาดวายเอามั้ยตลาดวายวายเนี่ยเป็นเครื่องดื่มชนิดนึงคล้ายๆสุราแต่ไม่ใช่ไปแล้วไปไกลแล้วอ่ะแล้วไงต่อ ต่อไปเครื่องดื่มชนิดนึงเขามาดีแล้วแหมฟังดูดีมีเหตุผลมากๆครับสำหรับความหมายคำว่าตลาดวายของกูรูไวกิ้งใช่ไหมแล้วคำว่าตลาดวายเนี่ยมันคืออะไรตลาดที่เขาขายวายครับตลาดที่เขาขายวายครับสนใจล่ะสุดไหมล่ะสุดแล้วอันนี้ตอบไหมครับตอบว่าตลาดวายตลาดวายหมูมาและคำตอบนี้นะครับถูกครับนี่คือภาพแรกเป็นตลาดนะภาพสองเป็นวายนะครับแต่ความหมายมันเป็นยังไงครับมันไม่ใช่อย่างที่ไวกิ้งบอกแน่นอนก็คือเป็นตลาดขายวายไม่ใช่นะครับเด็กๆ เป็นตลาดที่แบบคนเริ่มน้อยลงแล้วเริ่มแบบว่าไม่ค่อยไม่มีของขายแล้วเขาเลยเรียกกันว่าตลาดวายแล้วอะไรเงี้ยครับผมเอาข้อนี้ตอบถูกครับเครื่องดักยุงหรือมาริโอเชิญโอ้โหก็แอบมีเซอร์ไพรส์ปิดท้ายเล็กน้อยครับกับการเลือกเครื่องดักยุงกลับบ้านฝากคุณแม่และสำหรับน้องพอตเตอร์ก็พลาดไปเพียงข้อเดียวเท่านั้นครับถือว่าร่วมมือกับคูรูไวกิ้งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆโอเคพี่แจ็ควันนี้ขอบคุณมากได้เลยครับพี่หนุ่มขอบคุณนะครับผมขอบคุณคูรูด้วยนะขอบคุณนะครับแน่นอนครับว่าในครั้งหน้าดาวินชีเด็กถอดรหัสกลับมาแน่นอนนะครับกับฉากใหม่ใช้ไรกว่าเดิมพร้อมกับรูปแบบการเล่นแบบใหม่นะครับพบกันได้นะครับ 17:15 ทางช่อง3กด33วันนี้ผมและเด็กๆทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้ากับฉากใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับและสัปดาห์หน้าพบกับดาวินชีเด็กถอดรหัสรูปแบบใหม่ที่สนุกสนานแน่นอนห้ามพลาดเด็ดขาดครับหนวดโอ้หนวดโอ้เป็นยังไงนี่ลุงเองลุงชาต้ามาจากฟินแลนด์มาช้าหนึ่งแต่เอาของขวัญมาเต็มเลยมานี่หม้อสุกี้ไฟฟ้าทำกินอร่อยมากจะบอกให้ถอดพร้อมกันนะครับพร้อมนะฮะใช่หรือเปล่าพร้อมกันเลยนะเสือจะเป็นคุณพ่อแล้วถ้าพร้อมแล้วถอดครับโอ้ไปกอดพ่อเลยกอดพ่อเอ้าเฮ้ยไม่ใช่เหรอพ่อเป็นเสือตกใจแล้วตกใจเปิดมาไม่ใช่พ่อเขาตกใจโอ้โหเขาต้องร้องไห้เก่งนะถูกมาเลยพี่งานเขาเก่งมากลูกพ่อเองยังแยกไม่ออกเลยดูแล้วพ่อยังงงเลยว่าทำไมทำเหมือนพ่อจังเลยสุดยอดพ่อภูมิใจมากลูกอ่า